จะเห็นลายที่ชัดเจนแบบนี้นะครับนี่ลนเก็บด้วยไฟแช็กอีกนิดนึงนะครับค่อยๆลนนะครับนี่ก็ดูสวยเก๋ไปอีกแบบนะครับแบบก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการถักเชือกเทียนเป็นลายแบนหรือลายพิคอร์ดสลับให้ชมกันนะครับก็เป็นสร้อยข้อมือแบบง่ายๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับนี่นะครับวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์หลังต่อไปนี้นะครับก็จะมีวันนี้ใช้เป็นเชือกเทียนนะครับนี่นะครับเชือกเทียนก็จะเป็นเชือกเส้นเล็กนะครับแล้วก็จะมีเทียนผสมอยู่นะครับอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีไม้ถักแล้วก็มีกรรไกรมีหนังยางเอาไว้รัดไฟแช็กนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเชือกเทียน2เส้นเส้นแรกก็ยาวที่100เซนนะครับเอาไว้เป็นเชือกแกนนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งยาวที่150เซนเอาไว้เป็นเชือกถักนะครับนี่แหละครับอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยละครับต่อไปไปชมได้เลยครับนี่นะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะเอาเชือกที่เป็นแกนกลางเนี่ยนะครับมาผูกก่อนนะครับมาผูกกับไม้ถักเชือกก็คือทบครึ่งไปเลยนะครับเชือกเส้นแกนกลางอันนี้นี่นะครับก็ทบครึ่งแบบนี้เสร็จแล้วก็มาคล้องไว้กับตะปูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มามัดกับหนังยางแบบนี้นะครับมัดให้ตึงๆเลยนะครับครับให้ตึงแบบนี้นะครับเพื่อเป็นเชือกแกนกลางนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มถักกันเลยนะครับเราจะมาถักลายแบนก็คือใช้ลายพิคอร์ดสลับนั่นเองนะครับผมจะเว้นเอาไว้ทำปมรูดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมจะเริ่มถักตั้งแต่ตรงนี้นะครับสำหรับเชือกถักเราก็ทบครึ่งเหมือนกันนะครับทบเสร็จก็เอาจุดเป็นตรงกลางนี่แหละครับมาสอดใต้เชือกแกนกลางแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเริ่มถักนะครับวิธีถักก็ผูกธรรมดานี่แหละครับหนึ่งรอบก่อนนะครับผูกเชือกกับเส้นแกนกลางนี่แหละครับหนึ่งรอบก่อนครับเมื่อได้แล้วต่อไปเราจะมาถักในรอบแรกรอบแรกเราก็เอาเชือกฝั่งขวานี่นะครับมาทาบบนเชือกแกนกลางนี้นะครับให้ได้ลักษณะเหมือนเลข4แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายนะครับทาบบนเชือกเส้นฝั่งขวานี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สอดเข้าใต้เชือกแกนกลางแล้วก็ออกมาตรงรูฝั่งขวานี่นะครับแล้วก็ดึงถักหนึ่งรอบนี่รอบแรกก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปนี้ก็เราจะมาสังเกตว่าปมอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นปมอยู่ฝั่งนี้เราก็เอาเชือกฝั่งซ้ายนี่แหละครับมาพาดเป็นเลข4แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกฝั่งหนึ่งนี่นะครับมาพาดเชือกฝั่งซ้ายเสร็จแล้วสอดเข้าตรงรูฝั่งซ้ายนี้นะครับแล้วก็ดึงถัก1รอบนี่นะครับก็จะเป็นลายพิคอร์ดสลับนะครับก็สลับไปมาซ้ายขวาเรื่อยๆเมื่อกี้ปมอยู่ฝั่งนี้
เรามาสังเกตดูจะเห็นว่าปมย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับสังเกตจากปมเลยครับทีนี้ปมอยู่ฝั่งไหนแล้วก็ควายเชือกเป็นเลข4แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเชือกอีกฝั่งหนึ่งมาทาบเชือกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สอดเข้าตรงรูอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นี่ครับก็ดึงทักนี่นะครับนี่ก็เสร็จละก็สังเกตจากปมเลยนะครับปมอยู่ฝั่งไหนควายเลข4เป็นเลข4แบบนี้แล้วก็มาดึงสอดทักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลับซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถักให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อถักมาเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งก็จะเห็นลายที่ชัดเจนแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้ความยาวแล้วนะครับความยาวที่ผมวัดไว้กับข้อมือรอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับลองวัดดูก่อนครับตอนนี้ก็ได้ประมาณที่5นิ้วแล้วเดี๋ยวเราจะถักอีกสักประมาณ2นิ้วก็จะได้ความยาวที่เราต้องการแล้วครับเดี๋ยวถักอีกนิดนึงนะครับแล้วครับตอนนี้ก็ได้ความยาวที่ผมต้องการแล้วนะครับนี่ครับก็รอบสุดท้ายก็ดึงตึงๆเลยนะครับนี่นี่แหละครับก็เสร็จในขั้นตอนการถักแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บปลายเชือกแล้วก็ผูกปมลูดกันนะครับต่อไปก็เอาออกจากไม้ถักเชือกได้เลยครับนี่นะครับเมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วต่อไปเราจะเก็บปลายเชือกวิธีเก็บปลายเชือกก็เอากรรไกรนี่แหละครับมาตัดปลายเชือกที่เป็นเชือกถักเมื่อกี้ทิ้งนะครับตัดทั้งสองฝั่งสองข้างทิ้งเลยก็ลนเก็บด้วยไฟแช็กอีกนิดนึงนะครับค่อยๆลนนะครับนี่ครับก็ทั้งสองข้างนะครับลนเก็บเลยครับนี่ครับเมื่อลนไฟแช็กเก็บเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาผูกปมลูดนะครับตรงนี้นะครับวิธีผูกปมลูดเราก็จะใช้ลายพิคคอร์ดสลับเหมือนกันนะครับในการผูกปมลูดนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาปลายเชือกมาทาบกันแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาเชือกเทียนที่เป็นเศษก็ได้นะครับไม่ยาวมากเท่าไหร่มาผูกเลยครับนี่ผูกธรรมดา1รอบก่อนนะครับนี่ครับเมื่อผูกได้1รอบแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ผูกอีกรอบนึงเวเอาฟังขวานี่นะครับมาทาบเส้นแกนกลางนี่นะครับแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาสอดใต้เชือกแกนกลางแล้วก็ผูกถักหนึ่งรอบก็เหมือนเราถักลายที่คอสลับเมื่อกี้นั่นแหละครับเหมือนกันเลยครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับว่าปมจะอยู่ฝั่งนี้เราก็เอาเชือกฝั่งนี้มาทาบเชือกแกนกลางแบบนี้เสร็จแล้วเอาเชือกอีกฝั่งหนึ่งมาสอดถักได้เลยแล้วก็ดึง
ก็ถักเหมือนกับลายฟีคอสลับที่เราถักเมื่อกี้นั่นแหละครับนี่นะครับจะสังเกตว่าปมย้ายกลับมาอยู่ฝั่งนี้เราก็ทาบเส้นแกนกลางแล้วก็เอาเชือกอีกฝั่งหนึ่งมาสอดถักนี่ครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับวิธีถักปมลูดนี่ครับผมจะถักสัก4รอบนะครับอีกรอบหนึ่งก็จะจบแล้วครับนี่ครับรอบสุดท้ายนี่ครับก็จะได้เป็นปมลูดแบบนี้ก็ลองดึงดูนะครับอย่าให้แน่นเกินหรือว่าอย่าให้หลวมเกินนี่นะครับก็พอดีแล้วครับนี่ได้ปมลูดแล้วครับต่อไปก็จะเก็บปลายเชือกตรงนี้นะครับก็ตัดทิ้งเหมือนเดิมก็ไฟแช็กมาลนเก็บอีกนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะได้แล้วครับทีนี้ก็ลองรูดดูนี่ครับรูดได้พอดีแบบนี้นะครับไม่ตึงหรือไม่หลวมเกินไปให้พอดึงได้แบบนี้นะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนของการผูกปมลูดต่อไปเราก็จะมาเก็บตรงตุ้งติ้งตรงนี้นะครับตรงปลายเชือกเราก็ตัดนี่ครับนี่เสร็จแล้วเราก็มาผูกปมนี่ผูกปมปลายเชือกธรรมดานี่แหละครับครอบก็ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วนี่นะครับก็ตรงปลายตรงนี้เราจริงๆเราจะใส่เป็นลูกปัดอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ใส่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ข้อมือกันดูนะครับก็ดึงให้กว้างออกแบบนี้นะครับรูดเสร็จแล้วก็เอามาสวมใส่ได้เลยครับนี่ครับจะดึงซ้ายดึงขวาให้อยู่ตรงไหนตรงกลางก็ได้หมดนะครับนี่นะครับลูดซ้ายลูดขวาดึงซ้ายดึงขวาได้หมดนะครับให้อยู่ตรงกลางได้หมดครับปลายเชือกตรงนี้เราก็ม้วนเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ายาวไปหรือเพื่อนๆอยากได้สั้นก็ตัดสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับม้วนเก็บแบบนี้นะครับเวลาสวมใส่นี่แหละครับสร้อยข้อมือลายฟิคอร์ดสลับถักด้วยเชือกเทียนนะครับหรือลายแบนนั่นเองนะครับก็ดูสวยเก๋ไปอีกแบบนะครับแบบสร้อยข้อมือสายมินิเล็กๆแบบนี้นะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆก็ลองถักกันดูนะครับไม่ยากนะครับลายนี้แล้วก็เชือกเทียนแบบนี้ลองถักกันดูถักไม่ทันยังไงดูไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ